วิธีผลรวมจำนวนปีกับวิธียอดลดลงทวีคูณจำได้ปะถ้าจำไม่ได้ก็ช่วยเลือกความจำด้วยซึ่งผมก็ยังจำไม่ได้เลยเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยยอดลดลงทวีคูณเนี่ยเอายอดลดลงทวีคูณก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวพูดผิดแล้วบอกด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมมายอดลดลงไม่เอายอดลดลงทวีคูณเอาอันนี้ก่อนเอาที่แบบไม่ต้องนึกมากผลรวมจำนวนปีก่อนผลรวมจำนวนปีหรือที่เราเรียกกันว่า sum of the year digit เป็นยังไงเราต้องรู้ผลรวมจำนวนปีใช่ไหมทำยังไงเนี่ยโจทย์เช่นนะสินทรัพย์มีอายุ5ปีผลรวมจำนวนปีหาได้ยังไงมันจะมีสูตรอยู่อะ n คูณ n บวก1เดี๋ยวขอเลื่อนฟื้นก่อนหาร2สูตรว่าไงช่วยจำไปด้วยเดี๋ยวลองนึกดู n คือ5 n คือ55บวก1เป็น6 6คูณ5เป็น30 30หาร2เป็น15ดังนั้นผลรวมจำนวนปีคือ15ถ้าสินทรัพย์มีอายุ5ปีผลรวมจำนวนปีคือ15ก็แปลว่าใช้จากสูตรนี้เลยนะแปลว่าผมใช้ผิดอ่ะ n วงเล็บ n บวก1ทั้งหมดหาร2จะได้ผลรวมจำนวนปีอ้าวถ้าเกิดสินทรัพย์ไม่ได้มี5ปีอ่ะมี10ปีทำไงผลรวมจำนวนปีเท่าไหร่ก็กลาย1010บวก1ทั้งหมดหาร2ผมรวมจำนวนปี11คูณ10อ่ะกดจารุการ11คูณ10หาร20ได้เท่าไหร่หาร2 55ผลรวมจำนวนปีคือ55โอเคนะมันบอกกี่ปีก็ใช้สูตรนี้ของผมไป n วงเล็บ n บวก1หาร2คราวนี้แล้วคำนวณค่าเสื่อมราคายังไงล่ะผมจะสมมติที่5ปีแล้วกันคำนวณค่าเสื่อมราคาปี1ปีที่1ปี2 3 4 5มันมี5ปีใช่มั้ยปีที่1นั่นก็คือการนำราคาออกมาน่ะข้อนี้สินทรัพย์มีอายุมีมูลค่าเท่าไหร่ข้อนี้สมมุติว่าสินทรัพย์มีอายุ5ปีราคา 5,000 บาทซ่า 1,000 ซ่า 1,000 บาทนะอายุ5ปีซ่า 1,000 บาทราคาทุน 5,000 คำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีผลรวมจำนวนปีคือทำไม5,000 ลบ 1,000 ได้เท่ากับ 4,000 แล้วเอา 4,000 เนี่ยไปคูณด้วย5หาร15หรือเอาอย่างนี้ก็ได้เอาแบบทำกันง่ายๆนะคือเรารู้ว่าผลรวมจำนวนปีคือ15ใช่ปะทุกอันเลยเนี่ยจะต้องหารด้วย15หมดปี1ก็5 4 3 2 1คราวนี้เราบอกว่าตัวนี้คือยอดการคำนวณผลรวมจำนวนปีมั้ยเอาตัวเนี้ยคูณด้วย 4,000 ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นค่าเสื่อมราคาของปีที่1 1333.33เป็นแบบนี้ต่อไปเธอรู้ไหมเนี่ย 4,000 มาได้ไงเนี่ย 4,000 มาจากราคาคูณลบราคาซ่าก่อนนะถ้าไม่มีราคาซ่าก็ใช้ 5,000 ได้เลยบ้างเงินข้อนี้มีราคาซ่าจะต้องเอาราคาคูณลบราคาซ่าก่อนแล้วมาเป็นตัวคูณอ่ะตัวนี้เหมือนกันเลย 4,000 4,000 เหมือนกันตัวเนี้ย 1066.67 นะว่า1มันจะต้องน้อยกว่าเดิมดิ1066อ่ะ1066.67อ่ะเป็นแบบเนี้ยคนอื่นทำได้ไหม
วิธีผลลัพธ์จำนวนปีเลื่อนไปไม่พูดถึงแล้วตัวเลขก็เอาไปใส่ตามเดบิตค่าเสื่อมราคาเครดิตสะสมนะนี่คือวิธีผลลัพธ์จำนวนปีเราจะเห็นว่ายอดมันลดลงเรื่อยๆคือมันเรียกว่าวิธียอดลดลงอ่ะไม่เหมือนเส้นตรงนะวิธีเส้นตรงจะเท่าทุกปีไหมไอ้วิธีนี้จะลดลงเราต้องคำนวณให้ได้ว่าผลลัพธ์มันเท่าไหร่